ใช้ไหมพรมสี่พลายนะคะนี่นะคะก็จะเขียนว่าไหมพรมเบอร์สี่นะก็นุดีจะใช้ทั้งหมดเป็นม้วนใหญ่นะคะ1ม้วนแล้วก็เข็มเบอร์ 5.0 มิลนะคะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่ทั้งหมด14ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้เราถักคอทอนะคะในห่วงโซ่ที่2จากเข็มนะคะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบในแถวที่1ของเรานะตอนนี้นุดีก็ถักจนจบแถวที่1นะคะกลับด้านงานนะแล้วก็นุดีจะสอดเข้าไปในหลักแรกดึงไหมขึ้นมาเพื่อถักคอทอนะคะ1หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะจะนับเป็นหลักที่1จากนั้นถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงในแถวที่2นะคะพอ1คอนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่2นะคะจากนั้นเนี่ยนุดีจะกลับด้านงานนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในหลักแรกดึงไหมขึ้นมาถักคอทอถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในหลักถัดไปถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไป2หลักแบบนี้นะคะจากนั้นให้เว้น1ห่วงโซ่ถักเม็ดข้าวโพดนะคะพันไหมก่อนสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาพันไหมอีกครั้งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาพันไหมครั้งที่3นะคะสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะจากนั้นพันไหมครั้งที่4แล้วก็รวบทั้งหมดนะคะถัก1ห่วงโซ่ได้เม็ดข้าวโพดแล้วก็ซ้ำนะคะเม็ดข้าวโพดเม็ดที่2ลงไปนะคะเราจะพันไหมทั้งหมด4ครั้งนะคะนี่นะคะเม็ดข้าวโพดเม็ดที่2ก็รวบไหมผ่านทั้งหมดถัก1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้เว้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอในห่วงโซ่ถัดไป1หลักนะคะแล้วก็ให้เราถักไปอีกนะคะใน2ห่วงโซ่ถัดไปนะคะ1หลักพอ1คอต่อ1ห่วงทั้งหมดเราจะได้3หลักเรียงกันแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเว้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดในห่วงโซ่ถัดไปนะคะเม็ดข้าวโพดเราก็ถักเหมือนเดิมคือพันไหมทั้งหมด4รอบนะคะรวบแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำเม็ดข้าวโพดเม็ดที่2ลงไปนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกเม็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ถักพอ1คอในห่วงโซ่ถัดมานะคะแล้วก็เราจะถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนะคะเราจะได้ทั้งหมด3หลักสุดท้ายของแถวนะทีนี้เนี่ยพอจบแถวที่2เรากลับด้านงานนะคะสอดเข้าไปในห่วงโซ่ถักคอทอนะคะแล้วก็ถักขึ้น2ห่วงโซ่จากนั้นพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงใน2หลักพอ1คอด้านล่างนี้นะคะก็คือเราจะถักเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเนี่ยถักเม็ดข้าวโพดนะคะในกลางเม็ดข้าวโพดนะจากนั้นถักพอ1คอนะคะลงบนหลักพอ1
ถักเม็ดข้าวโพดบนเม็ดข้าวโพดนะคะพอ1คอ3หลักสุดท้ายเราก็ถักพอ1คอนะคะบนหลักพอ1คอจากนั้นก็ให้เรากลับด้านงานนะคะถักคอทอแล้วก็2ห่วงโซ่ถักพอ1คอนะคะไปตามหลักพอ1คอเลยนะคะเราจะถักแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะนุดีก็จะถักตามแพทเทิร์นนะคะให้ได้ทั้งหมด126แถวที่เป็นแพทเทิร์นนี้นะคะตอนนี้นะคะนุดีก็จบ126แถวของนุดีแล้วนะคะหน้าตาชิ้นงานของนุดีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ไหมพรมของนุดีเป็นไหมพรมที่มันเปลี่ยนสีอยู่แล้วสีก็จะไม่เท่ากันแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยนุดีก็จะถักนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็นุดีจะตัดไหมแค่นั้นนะคะใครที่ถักตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีแล้วก็เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆ